ดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเมนู French Toast กันนะคะเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆทำง่ายๆนะคะโดยมีส่วนประกอบดังนี้ค่ะไข่ไก่ขนมปังเนยนะคะวันนี้เราใช้เป็นเนยจืดนะคะแล้วก็เกลือชมพูน้ำตาลนะคะเราเลือกเป็นน้ำตาลของอีคอเพื่อจะได้แบบสุขภาพขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ชีสจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่เราใช้เลือกมาเป็นยี่ห้อนี้ค่ะต่อไปนะคะใช้เกลือเพราะวันนี้เราใช้เป็นเนยจืดนะคะเราเลยต้องใส่เกลือแต่ถ้าใช้เนยเค็มเนี่ยก็ไม่ต้องนะน้ำตาลนะคะเมื่อกี้เตรียมไว้ประมาณนี้พอนะคะขนมปังที่เตรียมไว้นะคะไปชุบขนมปังลงในไข่ที่เตรียมไว้นะคะชุบให้ครบทุกด้านเลยนะคะตั้งกระทะไฟอ่อนสุดเลยนะคะเนยจะได้ไม่ไหม เอาขนมปังที่เตรียมไว้ใส่ลงในกระทะนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราใส่ขนมปังลงในกระทะเนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับให้เป็นไฟกลางนะคะแต่ว่าไม่ต้องรีบให้เขาสุกอะไรมากนะใจเย็นกับเขาหน่อยเรียบร้อยแล้วนะเมนู French Toast ทำง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยด้วยไปลองทำกันดูนะคะ